หว่างผมกับน้องนุนิวกับน้องนุนิวคุณจะเลือกหนูครับผมเลือกหนูครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมดีใจมากครับผมที่ได้มาออกรายการของคุณแล้ววันนี้คำถามบอกเราตัวใจมากฝากผลงานเลยฝากผลงานเลยฝากผลงานเลยครับผมให้ฟังเลยฝากก่อนฝากก่อนฝากเลยครับผมซีพึกนะครับผมเร็วๆนี้ก็จะมีค่ายฟ้าจริงเธอนะครับผมจ้างได้นะครับผมก็สามารถติดต่อทางมันดีเวิร์กนะครับผมสามารถจ้างได้เราทั้งคู่เลยนะครับเอาละคำถามและข้อคำถามสำคัญเลยฮะวันนี้หมดเวลาแล้วเหรอครับโอ้โหนะครับคุณซีเลยกันครับวันนี้แค่นี้พอมากคุณซีโอ้ยข้าต่อไปเหรอถ้าต่อไปมันจะสั้นกว่านี้อีกแล้วก็สั้นลงเรื่อยๆอ่ะอย่างนี้เลยไหนก็ไหนแล้วขอคำถามสั้นประโยคเดียวพอได้งั้นผมถามสั้นๆง่ายๆเลยระหว่างผมกับน้องนุนิวกับน้องนุนิวคุณจะเลือกหนูครับผมเลือกหนูครับผมคุณยังฟังคำถามไม่จบเลยคุณเลือกน้องนุนิวแล้วเหรอเอ้าผมก็รู้คำถามจบนะระหว่างผมกับน้องนุนิวคุณจะเลือกให้ใครออกไปจากชีวิตของคุณลำบากใจมากเลยจะเลือกใครเป็นไปได้ผมก็ไม่อยากเอาใครออกไปจากชีวิตผมครับผมแต่ถ้าจำเป็นต้องเรื่องจริงผมรู้สึกว่าอายุไขในการพบเพื่อนป๊อปปี้มันนานกว่าหนูก็ขอเลิกหนูดีกว่าครับขอเลิกหนูดีกว่าครับความรักก็เหมือนความรู้แหละครับรู้ทั้งรู้ว่าเขาไม่รักครับแต่ก็รักเขาตั้งนานที่รู้ฮะอุ้ยเลือกหนูออกไปจากชีวิตเลือกหนูอยู่ในชีวิตต่อไปเอาผมออกไปเอาคุณออกไปเพราะเรารู้จักมานานแล้วพอแล้วหมดอายุไขแล้ว ผมยังมีชีวิตต่ออยู่ได้คุณมีชีวิตของคุณไปแต่คุณออกไปจากชีวิตผมเนี่ย ว่าอะไรคะอะไรวะเนี่ยแค่นี้แหละ